สายฟ้าขังแล้วอ่ะยูโดนขังแล้วเปิดไม่ได้ด้วยหูแรงเยอะมากสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ็นดูสายฟ้าพายุรวมตัวกันแกล้งพี่ๆปิดประตูขังไม่ให้ออกไปไหนเผลอแป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นหนุ่มจนแม่อุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตโดยเฉพาะน้องพายุไอ้ตาอ้วงของพี่ๆแฟนคลับที่กินจุมากจนตอนนี้โตแซงพี่สายฟ้าแล้วทำเอาแม่ชมถึงกับต้องหาเสื้อผ้าของไซส์เด็ก 7-10 ขวบให้ใส่แต่อย่างไรก็เป็นที่รักของทุกคนเสมอและไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูเต็มไปหมดอย่างล่าสุดแฟนคลับได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้ที่จับมือร่วมกันแกล้งป้าเบนซ์โดยการปิดประตูขังไม่ให้ออกไปไหนแต่สุดท้ายน้องพายุก็ใจอ่อนกลับมาเปิดประตูให้พร้อมกับส่งยิ้มหวานๆให้อย่างน่ารักงานนี้ทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วก็ยิ่งดูกับความทะเลนของคู่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับใส่ผ้าขังแล้วอะยูโดนขังแล้วเปิดไม่ได้ด้วยหูแรงเยอะมากไม่เข้าอุ้ยระวังโดนนิ้วระวังโดนนิ้วเด้อเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูด้วยแรงเยอะไปหน่อยเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยเปิดให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยค่ะเสียใจขอบคุณค่ะจ้าเอ๋